ไปคุณทันชนกนะคะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณทันชนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมสวัสดีค่ะคุณพี่เจนนี่ค่ะเชิญครับอย่าเพิ่งเอ่ยชื่อใครนะคะคุณพี่ขาโอเคค่ะเชิญเลยค่ะปัญหาอะไรคะพอดีน้องชายโดนจับไปอะค่ะแล้วไม่ได้เหมือนว่าไม่ได้ความยุติธรรมอะค่ะน้องชายโดนจับข้อหาอะไรครับให้หนูเล่าเรื่องให้ฟังก่อนไหมคะนั่นแหละเนี่ยที่ถามเนี่ยให้เล่าแล้วทีเนี้ยถูกจับข้อหาอะไรอ๋อถูกจับข้อหามียาไอซ์ไว้ในครอบครองค่ะยาไอซ์จำนวนเท่าไหร่ครับ26 จีค่ะ26 จีมันขนาดไหนมนุษย์กรัมเหรอคะ26 กรัมอ๋อ26 จีเอากรัมโอเคเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเหตุเกิดเมื่อวันที่16 มีนาที่ผ่านมาค่ะกลางวันหรือกลางคืนที่เขาจับกลางวันประมาณบ่าย2 โมงกับบ่าย3 โมงอะค่ะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในรถตอนที่โดนจับคือน้องเข้าไปตีไก่ในซุ้มไก่ค่ะตีไก่เข้าไปตีไก่นะไก่ซุ้มไก่บ่อนเถื่อนหรือบ่อนถูกกฎหมายไม่ใช่ว่าเป็นบ่อนค่ะคือเป็นโรงเลี้ยงไก่ซ้อมไก่เอาไก่ไปเปรียบไปเปรียบกันเฉยๆอะค่ะโอเคเปรียบปล้ำกันนะโอเคครับแล้วก็ถูกตำรวจจับเหรอมีชุดหนูพูดได้ใช่ไหมชุดจับกลุ่มของกรมการปกครองแล้วก็มีตำรวจไปเจ้าหน้าที่ค่ะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยคือเขาได้จับคนที่หมู่บ้านใกล้เคียงกันมาแล้วเขาซัดทอดมาถึงว่าซื้อของมาจากคุ้มนี้ถูกซัดทอดเขาก็เลยนำมาตรวจค้นครับแล้วเจอของกลางในนั้นมี5 คนคือมี5 คนมีคนหนึ่งที่มียาเคอีก4 คนคือไม่มีของกลางในตัวแต่ว่าพบปัสสาวะสีม่วง2 คนและอีก2 คนไม่พบปัสสาวะสีม่วงค่ะแล้วน้องชายคุณนะพบอะไรบ้างในตัวไม่มีอะไรเลยทั้งเด็กทั้ง4 คนไม่มีอะไรเลยแล้วพอเจ้าหน้าที่คนไปบริเวณพบปัสสาวะแค่สีม่วงแค่2 คนค่ะน้องชายนะน้องชายสีม่วงด้วยไหมค่ะน้องชายสีม่วงเขาเสพอยู่แล้วค่ะยอมรับว่าเขาเสพอ๋อเสพค่ะค่ะแต่พอตรวจค้นบริเวณซุ้มไก่เขาไปเจอยาไอซ์ในลังในลิ้นชักและมีหนูพูดได้ใช่ป่ะมีบัตรประชาชนของอยู่ในนั้น2 ใบเป็นของเขาพูดง่ายๆว่าแล้วมีคนรับเป็นเจ้าของไหมหรือว่าปฏิเสธกันหมดไม่มีค่ะคือว่ายาอันเนี้ยมันไม่ใช่ของพวกเขาเขาก็เลยเดี๋ยวทันชนกอยู่ในที่เกิดเหตุไหมเธอน่ะไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุค่ะโอเคถ้าไม่อยู่ในที่เกิดเหตุอย่าไปรับรองใครนะต่อให้เป็นพี่เป็นน้องกันก็เถอะนะเป็นผัวเป็นเมียกันก็เถอะเรื่องแบบนี้นะเขาหาว่าทั้งนั้นแหละนะทีนี้ที่พี่ซักถามตรงนี้นะครับที่หนูกำลังรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกยัดเยียดข้อหาเนี่ยนะหนูกำลังรู้สึกอย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะโอเคทีนี้มันก็อยู่ในซุ้มไก่4-5 คนนะครับเขาตรวจแล้วเขาตรวจแล้วปรากฏว่าไปเจอยาอีของกลางอยู่ในกล่องนึงนะอย่างที่หนูว่าเนี่ยนะยาไอซ์ค่ะคุณพี่เออยาไอซ์ไปอยู่ในกล่องนึงเสร็จแล้วเขาก็เอาคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมาตรวจนะก็ปรากฏว่าเจอสีม่วงซึ่งรวมถึงน้องชายเราด้วยม่วงด้วยถูกไหมแล้วก็ยอมรับว่าเราเสพแต่ว่าไอ้ยานี้ไม่ใช่ของเราถูกไหมใช่ค่ะยาไม่ใช่ของเราแล้วทุกคนก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของพวกเราทั้งนั้นอ่ะใช่หรือเปล่าครับเขาก็เลยรวบไปทั้งหมดแล้วก็ไปตั้งข้อหาก็คือสันนิษฐานไว้ก่อนอ่ะค่ะเขารวบไปทั้งหมดไปที่สพอใช่ทีนี้เราจะไปทีนี้เราจะไปบอกว่าเขายัดเยียดเราเสียทีเดียวก็ไม่ใช่นะน้องธัญชนกครับเพราะว่าไอ้ของไม่ได้อยู่ในมือในตัวมันอยู่ในกล่องแต่พวกเราอยู่กัน 4-5 คนตรงนั้นและในขณะเดียวกันไม่อยู่ในตัวในกล่องแต่อยู่ในตัวหมายความในกระเป๋าในเสื้อผ้าไม่มีแต่มันอยู่ในที่เราเสพอะครับเสพอยู่ในร่างกายฉี่ม่วงที่ตรวจออกมานั่นแหละครับมันก็เลยมันจะพอจะมีที่มาว่ายานี้ของใครบ้างเอาเมื่อไม่ยอมรับกันก็พวกคุณทั้งหมดนั่นแหละเขาก็เลยไปตั้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนก็เป็นเพียงข้อกล่าวหาทีนี้ถ้าเรายืนยันพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วใครล่ะเป็นเจ้าของอืมเออ
คือหนูจะพูดได้ใช่ไหมว่าตอนที่จับกุมไปอ่ะเขาจับไป5คนแต่ว่าตำรวจอ่ะเขาแยกสำนวนออกไป1คนคนที่มียาเคในตัวครับแต่ว่าไม่เขาไม่ได้มีข้อกล่าวหาของยาไอซ์คือเจ้าของซุ้มอ่ะคือเขาเจอยาเคค่ะเหมือนตำรวจเขาแยกเป็นอีกสำนวนนึงอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะเหมือนคนที่มียาเคไม่ได้มีอยู่ในสำนวนยาไอซ์ด้วยค่ะแล้วยังไงก็พอเข้าใจมันคือเขาเจอว่ายาเคเขาของคุณก็จับยาเคคุณเป็นเคไอของกลางตรงนี้ไอของใครไม่รู้ปฏิเสธเขาก็ไปตรวจมาทีนี้แต่ว่าคนที่เจอยาเคคือเจ้าของซุ้มไก่ด้วยนะคะเป็นเจ้าของซุ้มไก่เขาแจ้งความด้วยไหมเขาแจ้งไปคือแค่ได้รับข้อกล่าวหาแค่ยาเคอย่างเดียวโอเคทีนี้ที่หนูโทรถามเนี่ยหนูจะถามว่าอย่างไรครับอยากรู้เรื่องอะไรครับคือหนูอยากรู้ว่าเขาโดนไปด้วยกัน5คนแต่ว่าเขาแยกสำนวนไปคนหนึ่งอย่างนี้มันได้ด้วยหรอครับทำไมเจ้าของซุ้มถึงไม่โดนใช่ไหมใช่ค่ะโดนแค่ยาเคใช่ไหมใช่ค่ะทำไมไม่โดนไอซ์ด้วยก็มันอยู่ที่เขาอยู่กัน5คนเขาอยู่ด้วยกันที่นั่ง5คนและชุดจับกุมเขาก็รู้แต่เจ้าของซุ้มโดนก็หามียาเคไว้ในครอบครองถูกไหมอย่างเดียวค่ะแต่ไม่โดนไอซ์นะครับอันนี้คือข้อสงสัยว่าทำไมไม่โดนให้เท่าเทียมกันนะดูค่ะเพราะว่าน้องสองคนที่มาในซุ้มไก่อ่ะเขาตรวจฉี่เขาก็ไม่ได้เจออะไรสารเสพติดอะไรก็ไม่มีแต่น้องอีกสองคนเขารับสารภาพว่าเขาเสพยาเขาเสพอยู่แล้วสองคนเนี่ยก็ไม่ยอมรับมีคนให้การซัดทอดไหมล่ะว่ายานั้นเป็นของเจ้าของซุ้มหรือของใครให้การไหมเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ยาของพวกเขาเขาปฏิเสธแต่มันก็ต้องพวกคุณนั่นแหละคนอยู่กันตรงนั้นน่ะทีนี้มันอยู่ในพวกที่โดนยาไอซ์อ่ะถ้าไอซ์รู้ว่าเป็นของคือตอนนี้หนูเป็นคนนอกก็อยู่ในกลุ่มน้องของเราเนี่ยบอกว่าแล้วไอซ์เนี่ยเป็นของเจ้าของซุ้มใช่ไหมก็ให้การไปใช่เพราะว่าเพราะว่าเธอบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาซัดทอดมาถึงมาจับทีนี้ถ้าจับเราบอกเราไม่ใช่เราไม่ซัดทอดน่ะค่ะแต่เราแค่ปฏิเสธใช่ไหมค่ะคือในยาคือในกระเป๋ายานะคะมันมีบัตรประชาชน2ใบคือซุ้มไก่เนี่ยเขาจะมีคนเฝ้าอยู่2คนผัวเมียโอเคแล้วบัตรประชาชน2ใบนั้นเป็นใบ1ในใบนั้นเป็นเจ้าของซุ้มไหมครับไม่ใช่ค่ะคือเขาเป็นคนที่เฝ้าซุ้มไก่ค่ะก็ไม่ใช่ก็2คนนั้นแล้ว2คนนั้นโดนเรียกไปสอบไหมคะเจ้าหน้าที่เรียก2คนนั้นไปสอบไหมคะหนูตอนนี้หนูไม่ทราบค่ะเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมพี่ถนอมเราก็เลยก็เอาอย่างนี้ครับคุณธัญชนกครับทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหานะยังเป็นข้อกล่าวหาอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงพยานหลักฐานนะครับไอ้ที่จะไปบ่ายเบี่ยงปฏิเสธนั้นคงยากเพียงแต่ว่าเกิดคำถามว่าแล้วทำไมคุณไม่โดนค่ะนะครับทำไมคุณไม่โดนเพราะว่าไม่มีคนให้การซัดทอดนะไอ้ที่เขาโดนก็มียาเคเขาโดนไอ้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยุติธรรมไม่ตั้งข้อหาให้หมดมันก็ไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่เสียทีเดียวก็ไม่ได้เอาเถอะครับเราแก้ในส่วนของเราแก้ในส่วนของเราถ้าแก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็รับสาภาพไปตามข้อเท็จจริงน้องธัญชนกครับนะคะแล้วหนูก็ไปยื่นศูนย์ดำรงธรรมอะไรต่ออะไรที่ไหนมาทุกอย่างค่ะแต่ตอนนี้ไม่เห็นคืบหน้าเลยเหตุเกิดช่วงวันไหนคะ16มีนาหรอคะ16มีนาค่ะประมาณบ่าย 3:00 น. เพิ่งเกิดขึ้นประมาณคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้นะคือเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดนะให้ความเห็นนะครับผมระวัดระวังเรื่องนี้นะครับคุณคุยกับน้องชายรู้ไหมยาของใครไอ้ที่ตัวเองปฏิเสธอ่ะแล้วยาของใครรู้ไหมจะบอกไม่รู้มันฟังขึ้นไหมเพราะฉีดเพราะว่าน้องเพิ่งเข้าไปค่ะน้องเพิ่งเคยเข้าไปครั้งแรกเลยไปเปรียบไก่แค่นั้นเองแต่เขาฉีดเอาเธอต้องไปพิสูจน์กันในศาลนะไปพิสูจน์กันในศาลนะคะคุณธัญชนกนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ